ชีวิตในวัยเด็กของผมวันๆไม่ได้ทำอะไรอยู่แต่กับรถเกี่ยวข้าวจะทำไงได้ล่ะครับก็คนมันรักครับผมเจ้ากลับบ้านได้แล้วลูกครับแม่นี่ครับชื่อของผมเกอและนี่คือแม่ของผมแม่ครับโตขึ้นผมจะทำรถเกี่ยวข้าวให้แม่ครับผมเลือกเรียนสายอาชีวะที่วิทยาลัยใกล้บ้านผมอยากมีความรู้ประสบการณ์ทักษะสามารถปฏิบัติงานได้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของการตามหาฝันของผมครับเกอร์เรากลับบ้านแล้วนะบ้านลูกครับแม่สวัสดีครับแม่โชคดีของผมวิทยาลัยของผมได้เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจขายสินค้าออนไลน์งานนี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับผมได้เข้าร่วมอบรมผมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผมอยากมีรายได้ระหว่างเรียนนะครับบ้านครับ